สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลิสชานนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมารับแบช Mount Everest กันค่ะโดยการรับปีกฟรีค่ะเพียงแค่เราสะสมครบ9แบชค่ะก็จะได้รับปีกฟรีค่ะสำหรับแบบที่เราต้องเข้าไปค่ะเพื่อรับแบชนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Mount Everest Climbing Role Play ค่ะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเมื่อเข้ามาในแมปค่ะกด Play ก่อนค่ะขั้นตอนถัดมานะคะให้เดินตามลูกศรค่ะแล้วก็ไปเก็บของก่อนนะคะโดยของที่เราต้องเก็บนะจะเป็นของจำเป็นทั้งหมดค่ะซึ่งใช้ในการปีนเขานะคะให้ทุกคนกดปุ่ม Open Inventory นะคะแล้วก็เก็บของทั้งหมด6อย่างค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นของจำเป็นที่ใช้ในการปีนเขาค่ะหากเราไม่เก็บมันนะคะก็จะไม่สามารถเล่นได้ค่ะถัดมานะคะให้เดินต่อไปตรงลูกศรค่ะตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ด้านซ้ายมือนะคะจะมีป้ายเขียน RB Battles ค่ะแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าวิธีการรับแบชเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะในการรับแบชเราต้องไปถึงแคมป์3ค่ะโดยจะมีระยะทางทั้งหมด 5,200 เมตรค่ะที่ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีบอกค่ะว่าเราเดินทางไปได้กี่เมตรแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีระยะทางของแคมป์ที่1 2และ3บอกค่ะที่ด้านซ้ายล่างค่ะจะมีแท่งกราฟ3สีค่ะโดยสีเขียวนะคะจะบอกถึงสุขภาพของเราค่ะสีฟ้านะคะจะบอกเรื่องการกระหายน้ำค่ะส่วนสีส้มนะคะจะบอกเรื่องค่าออกซิเจนค่ะในขณะที่เราเดินทางไปเรื่อยๆนะคะแท่งกราฟทั้ง3สีเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะที่ด้านล่างของจอนะคะจะสังเกตได้ว่ามีขวดน้ำอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถดื่มน้ำได้ค่ะเพื่อแก้การกระหายน้ำนะคะในการเดินทางให้ทุกคนสังเกตบันไดค่ะทางที่เราต้องไปจะมีบันไดอยู่ค่ะซึ่งทุกคนค่ะจะต้องเดินทางอย่างระมัดระวังค่ะไม่ให้ตัวเองตกลงไปด้านล่างนะคะวิธีสังเกตทางที่เราต้องไปค่ะจะมีแท่งไฟสีเขียวปักอยู่ค่ะในการเดินทางในช่วงแรกๆค่ะจะสามารถไปได้หลายทางค่ะโดยทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแค่เราเดินทางค่ะตามที่บันไดไปค่ะก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายเองค่ะในสองแท่ง3สีที่กำลังลดลงไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อเราไปถึงแคมป์หนึ่งหรือแคมป์สองค่ะก็จะมีของให้เราเติมค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ค่ะที่เราตกลงไปเนี่ยเลือดของเราทันลดลงอย่างมากเลยค่ะเทคนิคในการเล่นค่ะเมื่อเจอบันไดที่ยากเนี่ยแนะนำให้ซูมหน้าจอนะคะในการเล่นแบบนี้ค่ะเพื่อให้ได้รับแบชเนี่ยไม่ได้ยากนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะโดยทุกคนค่ะสามารถดูตามก่อนได้เลยค่ะก่อนที่ตัวเองจะไปเล่นจริงนะคะมันจะเกิดปัญหาบ้างค่ะเวลาเราเล่นจริงเนี่ยหากว่าเราเดินไปคนเดียวค่ะก็จะไม่รู้เส้นทางค่ะแต่หากว่ามีเพื่อนเดินไปด้วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยหลงนะคะสำหรับคนที่มั่นใจค่ะสามารถลุยเล่นได้เลยค่ะแต่หากว่าใครไม่มั่นใจค่ะแนะนำให้ดูคลิปก่อนเล่นค่ะเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ค่ะจะมีป้ายเยอะๆค่ะซึ่งก็จะเข้าใกล้สู่แคมป์ที่1แล้วค่ะที่แคมป์ท่าจะมีเตาผิงให้เราอบอุ่นร่างกายค่ะแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะให้เราเติมค่ะรวมทั้งถังออกซิเจนให้เราเติมเพิ่มด้วยค่ะวิธีการสังเกตเส้นทางที่เราต้องไปทันนอกจากสังเกตบันไดแล้วเนี่ยก็จะมีพวกป้ายบอกทางนะคะรวมทั้ง4พื้นที่เราต้องเดินทางไปทั้ง4พื้นจะแตกต่างจากเดิมค่ะและเมื่อถึงจุดนี้ค่ะก็จะมาถึงแคมป์ที่1เป็นที่เรียบร้อยค่ะแนะนำให้ทุกคนเติมสเปียงให้เรียบร้อยค่ะก่อนออกเดินทางรอบต่อไปค่ะการที่เรามาผิงไฟค่ะก็จะทำให้หลอดสีเขียวเริ่มเต็มค่ะแนะนำให้ผิงไฟจนเต็มทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยค่ะหากว่าหลอดด้านล่างเนี่ยหมดลงทั้งมีโอกาสที่เราต้องเริ่มเล่นใหม่สูงมากค่ะโดยในการเล่น1รอบให้ได้รับแบชเนี่ยของเราใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็กันไว้ก่อนดีกว่าค่ะดีกว่าต้องมาเริ่มเล่นใหม่ทีหลังนะคะตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นการเติมน้ำค่ะในเกมค่ะจะไม่สามารถกระโดดได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราเดินเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็เตรียมเสบียงพร้อมแล้วค่ะพร้อมเดินทางไปสู่แคมป์ที่2ค่ะในแคมป์ที่2ค่ะนับว่าเป็นแคมป์ที่ยากหน่อยค่ะเพราะว่าจะมีบันไดเยอะมากค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนสามารถดูไปเรื่อยๆได้เลยค่ะหากขึ้นไปสู่แคมป์3ได้แล้วเนี่ยให้ขึ้นไปยืนบนวงกลมค่ะก็จะได้รับแบชไปที่ด้านขวาล่างค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเกียร์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย
Thank you.
Thank you.
Thank you.